สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับม็อบบอยเกมตามใจฉันวันนี้มาอย่างไวเลยซึ่งวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเกมบิสติเดียไฟนอลแฟนตาซี NT กันอีกครั้งทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับจะบอกว่าวันนี้วันที่22มีนาคมหรือวันที่ถ่ายทำนี่แหละครับมีอัปเดตแพทใหม่มาซึ่งอัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยจะบอกว่ามันมีเด็ดอยู่ประมาณอยู่3จุดเนาะเอาเป็นว่าผมจะอธิบายโดยสังเขปแล้วกันว่าที่มันเด่นๆจริงๆเลยเนี่ยที่อัปเดตมามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับผมเข้าเกมแล้วนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมอันดับแรกผมขอกด3เหลี่ยมนะครับทีนี้พอกด3เหลี่ยมปุ๊บเนาะนี่ครับมีคำสั่งเพิ่มมาใหม่นั่นคือคำสั่งที่เรียกว่า move list ครับซึ่ง move list เนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆเลยก็คือตารางท่าไม้ตายของแต่ละคนหรือว่าวิธีการกดท่าของแต่ละคนว่ากดอย่างไรบ้างประมาณนี้ครับอย่างเช่นผมจะให้ดู Warrior of Light ว่ามีท่าอะไรบ้างเนี่ยฮะตามนี้เลยคุณผู้ชมโอเคแล้วก็รวมทั้ง Unique EXQ HP Attack Beverly Attack Beverly Attack ก็คือตบตีธรรมดานะครับแล้วก็มี Ground Airborne Airborne ขออภัยว่า Airborne Airborne ก็คือโจมตีกลางอากาศแต่ถ้า Dashing ก็คือระหว่างที่เราแดชเนี่ยเรากดวงกลมปุ๊บมันก็จะปล่อยท่าออกมาอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคก็เนี่ยฮะก็จะมีเพิ่มมาสำหรับเรื่องของ Move List ซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่เกมนี้มาแรกๆเนาะคุณผู้ชมก็ต้องไปเปิดเว็บไซต์หาเอาเลยเนาะว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยกดท่าอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคราวนี้ไม่จำเป็นต้องไปเปิดเว็บไซต์แล้วเนาะมาดูตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคแล้วก็อย่างที่2จะบอกว่าอย่างที่2เนี่ยเหมือนกับอันนี้เลยคือการดูท่านั่นแหละแต่ว่าไปดูที่ตัวเลี้ยวครับตัวเลี้ยวปุ๊บเลือกไปที่ move list นี่ฮะเลือกไปที่ move list ปุ๊บก็จะดูท่าไม่ตายของแต่ละคนได้เลยประมาณนี้ครับโอเคปิดท้ายคลิปนี้นะครับอันนี้น่าจะเด็ดสุดเลยก็ว่าได้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะเล่นแบบให้คุณผู้ชมดูละกันขอเลือกเอาสแตนดาร์ดหมดละกันนะครับแล้วก็เอาใครลงบ้างเดี๋ยวนะครับผมขอเอาจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นหลายคนมาละเอาคลาวลงเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาตามใจฉันละกันครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้ผมจะขอเลือกฉากนะครับเป็นอันนี้นี่ครับมีฉากใหม่มาครับก็คือโอบงเนโมเนสทรีเป็นฉากที่มาจากใน Final Fantasy Tactics แรกนั่นแหละครับซึ่งจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าฉากเนี้ยเป็นฉากที่ยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเลยซึ่งเพิ่งมาโผล่ครั้งนี้ครั้งแรกนี่แหละครับใน Disney Final Fantasy NT ทีเนี้ยถามว่าดีเทลของฉากเนี้ยมันคืออะไรก็คือฉากเนี้ยเอาง่ายๆเลยคือถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของFinal Fantasy Tactics เลยเกี่ยวกับฉากนี้เอาเป็นว่ามันเป็นอย่างไรนั้นไปเล่นเอาเองครับแต่ว่าเบื้องต้นจะบอกว่านี่คือฉากแรกสุดของ Final Fantasy Tactics ที่เราจะได้เล่นนะครับในเกมนะในเกม Final Tactics นี่แหละแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีบทบาทด้วยผมบอกประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเข้าฉากเลยแล้วกันครับผมอันนี้ผมแนวหยิบแนวมู่ๆมาแล้วครับผมก็จะรีวิวว่าที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคืออะไรก็คือฉากนี้แหละครับผมเลือกแรนดอมนะครับสำหรับคอมก็ที่ผมจะได้เล่นก็มีคลาวมีคูจาและทีน่าหรือเทอร่าครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะมาดูสภาพรวมของฉากก่อนนะครับผมว่าไม่ได้ครับมันล็อกเป้าอย่างเดียวครับผมโอ้คุณผู้ชมครับเหมือนใน Final Tactics เป๊ะเลยครับเรื่องความสูงของระดับบันไดของระดับบันไดหรือไม้อะไรประมาณนี้ครับผมเหมือนในเกมเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเคลียร์ฉากนี้ก็คือเป็นการปิดท้ายคลิปนี้ไปเลยนะครับผมเราไปชมกันเลยครับผมเอาตั้งนั้นน่ะคุณผู้ชม
โดนโจมตีเฮ้ยคือมันโดนโอเคโอ้จะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้โดนอัดเละเลยคุณผู้ชมเล่นมอนสูนก่อนเนาะเดี๋ยวเล่นทีวามาก่อนเนาะก็เท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับตัวฉากมันไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมเดี๋ยวผมจะลองปีนขึ้นไปบนโบสถ์ดูนะครับอ๋อปีนขึ้นที่สูงๆได้ฮะเนี่ยฮะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะรอเอาเฮ้ยเอาละครับเดี๋ยวใช้ไบก้าก่อนเพื่อตัดกำลังพวกอีกฝ่ายนึงก่อนครับโอ้มีฉากฝนตกด้วยฝนตกเหมือนกับในเกมนะครับผมเนี่ยข้างหลังก็จะมีบ่อน้ำอยู่เนี่ยครับเหมือนกับในฉากแรกเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไปข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะอ๋อไม่ได้อ๋อนี่ฮะนี่คือฉากที่เราจะเจอเดลิต้าในช่วงฉากแรกของแท็กติกครับผมแต่ก็เป็นไปได้นะครับที่ผมลองจะเดาว่าน่าจะมีตัวละครจากไฟนอลแท็กติกอีกคนมาก็ได้ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนี่แหละฮะว่าจะเป็นเดลิต้าหรือว่าจะเป็นอควีเรียสนี่แหละครับผมแย่แล้วครับตอนนี้อีกฝ่ายเขาก็เริ่มเล่นบนตะกุนละไม่เป็นไรครับเรื่องของเรื่องคือผมแค่จะให้คุณผู้ชมดูฉากใหม่ที่เพิ่งมาในอัปเดตใหม่นี่แหละครับว่าเป็นฉากอะไรเนาะแย่แล้วดูเหมือนจะโดนไบก้าครับอ้าวแย่แล้วเพื่อจัดการเสมอกันแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเลิกหาที่ฟื้นก่อนเอาตรงนี้แล้วกันครับผมตอนนี้ดูเหมือนจะโดนอเล็กซานเดอร์เล่นดันอยู่ครับผมคือตอนนี้ผมพยายามจะตัดกำลังให้ได้มากที่สุดครับผมโอเคครับตอนนี้เราโอกาสดีเลยปิดบัญชีครับผมเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตใหม่ 1.06 ของ Dissidia Final Fantasy NT นะครับเพิ่มฉากใหม่แล้วก็สามารถดูถ้าไม่ตายของแต่ละคนได้นะครับผมโอเคขอจากกันด้วยตรงนี้นะครับไปแล้วจ้าสวัสดีครับ